และทุกภาคส่วนได้ประสานกำลังการปรับภูมิทัศน์จัดเตรียมสถานที่จัดงานอุ่นไอรักคลายความหนาวที่บริเวณพระลานพระราชวังดุสิตโดยงานจะเริ่มขึ้นในวันที่8กุมภาพันธ์นี้ค่ะและแม้ว่าจะอยู่ระหว่างการจัดเตรียมสถานที่นะคะแต่ว่าพี่น้องประชาชนก็ได้เริ่มเดินทางมาถ่ายรูปสวนดอกไม้ไว้เป็นที่ระลึกแล้วค่ะสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หน่วยราชการในพระองค์จัดงานฤดูหนาวภายใต้ชื่ออุ่นไอรักคลายความหนาวณพระลานพระราชวังดุสิตและสนามเสือป่าในวันนี้ค่ะมีเจ้าหน้าที่และเหล่าจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจจัดเตรียมพื้นที่ทำความสะอาดปรับภูมิทัศน์นำดอกไม้นานาพันธุ์ประดับตกแต่งบริเวณพระราชวังพระลานพระราชวังดุสิตโดยมีประชาชนเข้ามาถ่ายภาพเก็บบรรยากาศความประทับใจอย่างต่อเนื่องสำหรับงานอุ่นไอรักคลายความหนาวแบ่งออกเป็น3โซนด้วยกันนะคะก็คือโซนพระลานพระราชวังดุสิตจัดแสดงนิทรรศการและกิจกรรมสยามประชารำลึกนำเสนอพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจรัชกาลที่5และรัชกาลที่9ต่อมาคือโซนสนามเสือป่าค่ะจัดร้านค้าในพระบรมวงศานุวงศ์และร้านค้ารับเชิญอย่างเช่นร้านศิลปาชีพ904ร้านภูฟ้าร้านจิตรดาโซนร้านอาหารและร้านค้าในแนวคิดใต้ร่มพระบรมโพธิสมภารสืบสานชุมชนวิถีไทยพร้อมจัดซุ้มร้านอาหารไทยโบราณรสชาติอร่อย30ร้านงานนี้จัดขึ้นตั้งแต่วันที่8กุมภาพันธ์ถึงวันที่11มีนาคมนี้นะคะที่พระลานพระราชวังดุสิตโดยไม่เสียค่าบัตรผ่านประตูค่ะมีการเชิญชวนให้ผู้ร่วมงานแต่งกายชุดไทยเพื่อร่วมสืบสานอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยกันด้วยค่ะ